เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าสายไฟหน้าบ้านยังไม่ลงดินเนี่ยมันควรจะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอ๋อมีอินเทอร์เน็ตเข้าไปซื้อของสั่งแก๊บอะไรได้ครับต้องหยุดโกงครับกรุงเทพเปลี่ยนแน่ผู้ว่าจะต้องหยุดทำตัวเป็นข้าราชการผู้ว่าจะต้องเป็นคนที่มีทักษะในการประนีประนอมการออกแบบนโยบายการทำให้เมืองการพัฒนาทำให้กทมเนี่ยเป็นเมืองของทุกคนจริงๆเนี่ยคำถามคือคีย์เวิร์ดหลักที่สำคัญที่สุดสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้คืออะไรก็ให้เวลา30วินาทีถึง1นาทีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีมันก็ก้าวกระโดดพร้อมกับราคาที่มันถูกลงนะฮะเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอ๋อมีอินเทอร์เน็ตเข้าไปซื้อของสั่งแก๊บอะไรได้ครับแต่ว่าเทคโนโลยีมันก็ช่วยเรื่องความโปร่งใสในการแก้ไขคอร์รัปชันการรับฟังเสียงของประชาชนเช่นการทำประชาพิจารณ์ออนไลน์ถามเขาจริงๆว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็เอามาแก้ปัญหาเมืองก็ได้ในความปลอดภัยในการแก้ปัญหาซ้ำซากที่มันนานมากน้ำท่วมรถติดมลพิษอย่างเงี้ยครับผมว่าเทคโนโลยีคือทางออกของการเลือกตั้งครั้งนี้ครับกล้าชนกับผู้มีอำนาจเพื่อเป็นปากเสียงให้กับผู้ที่ไม่มีอำนาจเพราะคิดว่าปัญหากรุงเทพคืออะไรอ่ะทุกคนรู้ดีนะคะขยะเก็บไม่เป็นเวลารถติดน้ำท่วมคอร์รัปชันพูดกันมา3ตลอด38ปีที่เราได้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ถามว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยมันถูกแก้ไขไหมไม่ปัญหามันไม่ใช่เรื่องไม่มีนโยบายไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีความตั้งใจอะไรแต่คุณอ่ะไม่กล้าที่จะไปชนกับนายทุนใหญ่ระบบราชการแล้วก็รัฐบาลที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นคุณจะเปลี่ยนกรุงเทพให้ได้ภายในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเนี่ยมันอาศัยเรื่องนี้จริงๆอาศัยความกล้าที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคนรายได้น้อยเป็นคนที่ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีปากมีเสียงในสังคมผู้ว่าจะต้องหยุดทำตัวเป็นข้าราชการหยุดทำตัวรับใช้ในทุนและรัฐส่วนกลางแต่เป็นผู้ที่รับใช้ประชาชนและนั่นก็คือวิโรจน์พร้อมชนทุกปัญหาสร้างเมืองที่คนเท่ากันต้องหยุดโกงครับกรุงเทพเปลี่ยนแน่ถ้าไม่หยุดโกงไม่มีเงินมากพอหรอกครับที่จะทำอะไรก็ตามทุกอย่างอยู่ภายใต้กรอบจำกัดของการทุจริตคอร์รัปชันนั่นคือปัญหาข้อที่1ข้อที่2ที่บอกว่าคุณวัฒนานั้นคุยแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่จริงนะครับคุณวัฒนาเสนอนโยบาย50ล้านบาทต่อเขตคำที่2ก็คือประชาชนมีส่วนร่วมครับซึ่งสำคัญมากไม่ใช่2ล้านบาทในทุกวันนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกครับน้ำท่วมแอ่งทุกอย่างก็ทำไม่ได้เพราะประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจถ้าทำสองภารกิจนี้แล้วนะครับอันที่สามที่สำคัญก็คือกรุงเทพจะพัฒนาได้ด้วยการรวมพลังจากจุดศูนย์กลางในการต่อต้านคอร์รัปชันเราจึงจะได้คนดีที่เป็นคนเก่งมาร่วมทำงานพร้อมกันครับถ้าปราศจากผู้นำที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหยุดไม่ได้ครับแม้กระทั่งรถไฟฟ้า BTS เนี่ยก็อาจจะมีการต่อสัญญาสมรทานในราคาที่แพงจนประชาชนเดือดร้อนถึงลูกถึงหลานได้ครับสำหรับนาดาคงจะเป็นคิดต่างเพื่อคนกรุงเทพนะคะคิดต่างยังไงก็คือการเปลี่ยนการเมืองค่ะภูมิพัฒน์การเมืองจากการเมืองเชิงตัวแทนมาเป็นการเมืองแบบมีส่วนร่วมแบบ participatory democracy เพราะอะไรเพราะว่าถ้าประชาชนไม่มีนะคะไม่มี power ในการติดตามตรวจสอบเสนอนโยบายถึงผู้ว่าราชการนะคะกรุงเทพมหานครงานของเขานี่มันยากนะคะรถติดถนนน้ำท่วมมันไม่ใช่แค่กรุงเทพอย่างเดียวโดดๆลำพังเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวต้องเดียวกับใครบ้างนะคะต้องเดียวกับจังหวัดที่อยู่เหนือกรุงเทพเพราะต้องรับน้ำเหนือต้องเดียวกับจังหวัดที่ปล่อยน้ำออกทะเลคือน้ำหนุนแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะผู้ว่าเนี่ยถ้าไม่มีทักษะในเรื่องของการประสาน10ทิศก็คือจบเพราะว่าจะเอาแต่ตัวเองรอดอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะเอาแต่เมืองหลวงรอดอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าจะต้องเป็นคนที่มีทักษะในการประนีประนอมรู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องฟันรู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องประสานงานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะนำมาช่วยหนีไม่พ้นเห็นด้วยจริงๆคือเรื่องเทคโนโลยีค่ะเราประกาศชัดเจนแล้วว่าเราจะเป็นผู้ว่าราชการที่สั่งการประชาชนสั่งงานผู้ว่าได้ด้วยที่ปลายนิ้วคือการใช้บล็อกเชนคีย์เวิร์ดหลักก็คงเป็นคำว่าเมืองของทุกคนครับซึ่งจริงๆเขาเมืองของทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะเมืองของคนที่อยู่ในกทมนี้นะครับผมกำลังพูดถึงคนที่เข้ามาอยู่ในกทมด้วยที่ไม่ได้มีทะเบียนแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าหรือสกใช่ไหมครับจริงแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ทำให้เมืองเป็นของทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งยากเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนที่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยจะเป็นแค่เฉพาะคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองนั้นเท่านั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าการทำให้เมืองเนี่ยเป็นเมืองของทุกคนเนี่ยนอกจากจะทำให้คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ในเมืองแห่งนั้นเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองสามารถที่จะมีพลังสามารถที่จะมีเสียงไม่ถูกเลฟเอาแล้วเนี่ย
มันยังส่งผลไปยังคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองคนอื่นด้วยทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาไม่ถูกทอดทิ้งว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่คนเมืองนี้นะแต่ว่าการออกแบบนโยบายการทำให้เมืองการพัฒนาทำให้กทมเนี่ยเป็นเมืองของทุกคนจริงๆเนี่ยมันทำให้ประชากรทั้งหมดที่เข้ามาอยู่ในกทมเนี่ยรู้สึกว่าฉันไม่มีใครถูกเลฟเอาเลยแล้วก็ฉันเนี่ยส่งเสียงอะไรไปแล้วแมทเทอร์กับทุกคนเพราะฉะนั้นคิดว่าการทำให้เมืองเป็นของทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณชัชชาติกำลังจะทำและคิดว่าทำได้ครับผมสำหรับผมนะครับก็มองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างกรุงเทพให้เสร็จถามว่าสร้างกรุงเทพให้เสร็จคืออะไรเรามีนโยบายที่ใหม่มาเยอะมากนะครับอย่างเช่นป้ายจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะเราเคยเห็นนโยบายนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงได้เกิดขึ้นแบบมีประสิทธิภาพจริงๆหรือนโยบายการนำสายสื่อสารลงดินการทำคลองสวยน้ำใสทั้งหมดที่ผมพูดมามีนโยบายไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีดังนั้นผมเลยเน้นว่าทางทีมเราเนี่ยเราอยากกระทำปัญหาพื้นฐานให้ได้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าสายไฟหน้าบ้านยังไม่ลงดินเนี่ยมันควรให้ความสำคัญเรื่องนี้มากกว่าและก็ผู้ว่าเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ลงมือทำจริงมีนโยบายที่สามารถทำได้จริงแล้วก็เคลียร์ได้ว่าจะใช้เงินงบประมาณอย่างไรมากกว่าแค่มาทำคำสวยหรูดังนั้นกรุงเทพมหานครต้องไปต่อเนี่ยหรือกรุงเทพต้องไปต่อคือสโลแกนของเราครับจากที่ได้ยินมาเมื่อสักครู่นี้มีพอยต์ไหนที่ใครอยากที่จะแลกเปลี่ยนไหมครับก็ถามคุณเอิร์ธได้ไหมคะว่าคุณอัศวินก็อยู่มาเกินสมัยหนึ่งสมัยของผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งแล้วแต่คุณอัศวินไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็อยู่เกินด้วยเนี่ยก็ยังไม่เสร็จแล้วอีกสมัยหนึ่งทำไมเราถึงจะเชื่อว่ามันจะเสร็จอะคะอย่างที่บอกครับว่าอย่างโครงการผมยกตัวอย่างโครงการเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องสายสื่อสารลงดินมาสายสื่อสารลงดินเนี่ยเป็นโครงการที่ทำมาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วก็มันยากตรงที่การที่จับคนมานั่งคุยกันและให้ตกลงได้เพราะว่าสายสื่อสารลงดินเนี่ยพอท่อลงไปใช่ไหมครับการประปาก็ต้องมาทำด้วยกันการไฟฟ้าก็ต้องมาทำด้วยกันกสทช.ก็ต้องมาทำด้วยกันไม่ต่ำกว่า10หน่วยงานรวมถึงภาคเอกชนอีกประมาณ20บริษัทนะฮะต้องมาตกลงด้วยกันซึ่งการตกลงด้วยกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเดินต่อได้เลยเนี่ยมันก็จบแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าคนอื่นจะทำไม่ได้แต่คิดว่าตอนนี้เรามีความพร้อมแล้วรวมถึงจุดน้ำท่วมที่เราสามารถลดจาก24จุดได้เหลือประมาณ9จุดลดไป15จุดตรงเนี้ยผมคิดว่าเมื่อมันเดินได้แล้วเนี่ยมันก็ควรจะทำให้มันต่อเนื่องแล้วก็เสร็จได้เลยซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะทำไม่ได้แต่เราคิดว่าเราสามารถทำได้เราสามารถประสานงานได้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถทำได้เสร็จมีโอกาสที่จะทำได้เสร็จมากกว่าผู้สมัครหลายๆคนอันนี้ที่เรามั่นใจนะครับนี่คือสิ่งที่เราคิดแต่ก็มีโอกาสที่คนอื่นจะทำได้ก็มีโอกาสมากกว่าเช่นเดียวกันถูกต้องครับแต่ก็เราคิดว่าเราทำได้มากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมา20ปีก็ยังทำไม่เสร็จเราทำมาได้ผมไม่ได้พูดว่าไม่อยากจะใช้คำว่ามากแต่ว่าเราทำมาได้พอสมควรดังนั้นเราพร้อมที่จะเดินต่อเราเดินต่อถึงที่ชัยชนะไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะทำได้ไม่ดีกว่าแต่นี่คือสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราทำได้วาระการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้ Work Point Today เราตั้งใจออกแบบแคมเปญรายการของเราให้สนุกและเข้าถึงทุกคนเพื่อผลักดันวาระของคนกรุงเทพผลักดันปัญหาที่พวกเราเผชิญในชีวิตจริงนะครับทำให้เรื่องราวและปัญหาต่างๆนั้นคลี่คลายให้ได้มากที่สุดให้พวกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งนอกจากเกมโชว์นอกจากชาเลนจ์ที่เราได้ดูกันไปแล้วพวกเรายังมีสกู๊ปมีข่าวและมีเว็บไซต์เปรียบเทียบนโยบายผู้สมัครและรายงานผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ที่จะชวนคุณผู้ชมมาติดตาม Workpoint Today ในวันที่22พฤษภาคมนี้คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปเล่นที่ลิงก์ในคำบรรยายด้านล่างนี้ได้เลยครับ